คริสเตียโนโรนลโดครับโอ้โ oh หตอนนี้อายุ39ปีแล้วอะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ตอนนี้นะครับที่ทำประตูได้ถึง900ประตูเมื่อคืนนี้เองนะครับในอ่าในการค้าแข่งระดับสูงยิงได้เมื่อคืนที่โปรตุเกสเอาชนะโครเอเชียสอยิงประตูที่2องนะก็ถือว่าเป็นเกมนัดที่1236ที่เขาลงเล่นทั้งหมดนะ โรนัลโดนี่เริ่มค้าแข้งในลีกโปรตุเกสในสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนอ่าประเดิมประตูแรกนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2002เล่นที่นี่ไป3าเสืนัดยิงทั้งหมด5ประตูนะต่อจากนั้นก็ไปย้ายไปอยู่แมนยูสิครับอ้อาซาึ่งที่นี่นะครับก็อยู่แมนยู2ครั้งนะครั้งแรกนี่ทำประตูไปในเกมที่100นะครับชนะสเปอร์ในวันที่27มกราปี2 0 0 8 เล่นให้กับแมนยูทั้งหมด346นัด2รอบนะทำประตูได้145ประตูย้ายไปอยู่แล้วมาดริดนะครับแล้วก็ได้บาลังดอด้วยนะครับถึง5ครั้งด้วยกันแล้วก็ทำประตูครบ500ลูกในการเจอกับเมลโมในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2015นะครับในชุดของเรอลมดริดนะครับทำไปทั้งหมด450ประตูก็ ทำทำลายสถิติสูงสุดตลอดการที่เรากรเซเลสทำไว32้323ประตูนะจากนั้นก็ไปหาความท้าทายอยู่กับยูเว่ครับยูเวนตุส4ปีนี่ลงไป3 3 4เอ่อ1น4นัดทำไป100กับ1ประตูแล้วก็ไปอยู่อัลนสเซอร์ครับในซาอุยิงยิงไปแล้ว68ประตูจากเสร็จ74นัดในทีมชาตินะครับ ก็ทำไปแล้ว1 3 0ประตูจากการเล่นทีมชาติทั้งหมด213นัดโอ้โหแล้วยังมีโอกาสที่จะทำสถิติมากขึ้นนะครับตอนนี้900ประตูอ่ะนะทำแฮตริกไปทั้งหมด66ครั้งแม่อายุ39ยังท้าทายอยู่นะครับก็น่าจะมีโอกาสทำประตูเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคิสเตียโโรนลโด